เราก็เปิดร้านมาตั้งนานแล้วนะทำไมไม่มีลูกค้าซื้อกับข้าวร้านเราเลยอ่ะเขาคงซื้ออย่างอื่นอยู่มั้งแก้วนี่ไม่ต้องห่วงนะเขาชิมฝีมือแก้วแล้วเขาต้องตอกมาซื้อใหม่แน่ๆเลยนะนี่นั่งก่อนเถอะถ้าเกิดว่าลูกค้ามามุงนะอีกหน่อยจะมีเวลานั่งจ้ะกับข้าวจ้าป้าหมวยป้าหมวยจ้านี่ผัดผักก็มีไข่พะโล้ก็มีแกงส้มก็มีป้าหมวยเอาอะไรดีจ้าไม่เอาสักอย่างจ้ะกับข้าวร้านพ่อรักอ่ะไม่ถูกปากฉันเลยโน้นร้านโน้นอร่อยกว่าเยอะเลยพ่อรักแม่แก้วฉันบอกตามตรงเลยนะถ้าทําแล้วเนี่ยอร่อยสู้ร้านอื่นเขาไม่ได้เนี่ยก็อย่าขายเลยขาดทุนเปล่าๆนะแม่ค้าเอาแกงเขียวหวานให้2ถุงที่สั่งไว้อ่ะคนงานในไร่มันหนักนะครับคุณทัศน์คุณสุขภาพไม่ค่อยดีทำงานอย่างอื่นนะครับงานไม่ใช้แรงมันก็ต้องใช้ทุนฉันไม่มีทุนไปเสี่ยงทำอะไรอีกแล้วล่ะฉันตัดสินใจแล้วนะว่าฉันทำงานที่นี่อยู่กินที่บ้านพักคนงานในนี้เลยส่วนแก้วเธอไปสร้างครอบครัวกับครูเธอนะไม่ต้องอยู่กับฉันหรอกแก้วไม่ยอมปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวหรอกจ้ะแก้วจะอยู่ดูแลคุณคุณอยู่ที่ไหนแก้วก็อยู่ที่นั่นด้วยแก้วเธอจะเอาชีวิตของเธอทั้งชีวิตมาผูกติดกับฉันไม่ได้นะเธอต้องมีชีวิตแล้วก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองฉันอยู่ได้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะแก้วไม่ยอมอักตันยูโดยการเอาตัวเองรอดแล้วปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวหรอกจ้ะคุณสบายเมื่อไหร่แก้วถึงจะไปจากคุณยังไงแก้วก็จะอยู่ดูแลคุณจ้ะขอบใจนะแก้วมันคงเป็นโชคชะตาที่ฉันต้องเข้าใจความรักครูนั้นมืดไกลแค่นี้ปล่อยเธอไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไปเธอจะเป็นความทรงจำอยู่ภายในลมหายใจเธอจนวันสุดท้ายใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธจากนี้คงต้องเริ่มออกเดินเพื่อจะรักใคร
ิศสินคะอีกแล้วแอบให้ตั้งแต่ปี1ยันปี4แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเจ้าของกุหลาบนี่มันซ่อนตัวจริงๆนะนั่นน่ะสิคะจ้าก็พยายามแอบซุ่มจับหลายครั้งแล้วนะคะแต่ทำเองก็จับตัวไม่ได้สักทีทำไมฟ้าไม่ลองจับตาดูตะวันบ้างอ่ะบางทีไอ้นายกุหลาบขาที่ส่งดอกไม้พวกนี้ให้ฟ้าอาจจะเป็นเขาก็ได้นะหลายปีที่ผ่านมาพี่ศาสินก็รู้นี่คะว่าตะวันอาจจะทำงานแล้วฟ้าก็ได้เจอตะวันน้อยมากเลยเวลาเจอก็ท่าทางปกติทำไมพี่ศาสินถึงยังไม่เลิกสงสัยตะวันอีกคะผู้ร้ายมาเป็นคนใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึงพี่ก็เลยเดาเล่นๆว่าจะเป็นตะวันก็ได้ทำไมฟ้าต้องหงุดหงิดด้วยล่ะครับขอโทษค่ะฟ้าก็แค่ไม่อยากให้พี่ศาสินมองตะวันในแง่ร้ายเท่านั้นเองนี่จ้ะข้อมูลรายงานทั้งหมดของตะวันหนังสือเล่มไหนที่อยู่ในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับรายงานของตะวันเนี่ยเราหามาให้หมดแล้วนะขอบใจมากนะเกยูนนี่ถ้าอาจารย์เขารู้ว่ารายงานทุกชิ้นตั้ง4ปีอ่ะเกยูนเป็นคนหาข้อมูลมาให้หมดเลยเนี่ยเขาคงหักคะแนนของเราไปให้เธอหมดเลยมั้งเราเนี่ยไม่เอาคะแนนของตะวันหรอกรู้ไหมแค่คะแนนของเราคนเดียวเนี่ยเราก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากคะแนนไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะแล้วเธออยากได้อะไรอ่ะถ้าเกิดเราหาได้เราจะรีบหามาให้เลยนะตะวันน่ะให้ได้อยู่แล้วจ้ะคือเราอยากได้ตะวันจ๋าตะวันจ๋าช่วยฝนด้วยนะช่วยอะไรช่วยเป็นพระเอกละครค่ะพระเอกละครของเราเนี่ยนักศึกษาปี4จะต้องทำละครประจำปีแล้วอาจารย์ก็ใช้คะแนนเทอมสุดท้ายจากละครที่ทำตอนนี้พอเรามีทุกอย่างแล้วคือเป็นพระเอกตะวันช่วยเป็นพระเอกพวกเราหน่อยนะนี่พวกเธออย่าคิดถึงแต่คะแนนของตัวเธอเองสิฟ้าเทอมนี้ตะวันเขาต้องเรียนหนักเพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้เกียรตินิยมเหมือนกันน่ะแล้วไหนจะต้องทำงานอีกแล้วถ้าเขาต้องไปเล่นละครให้พวกเธอเนี่ยแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านหนังสืออย่าไปรบกวนเวลาของตะวันเขาเลยนะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนั้นนะไม่มีปัญหาเลยเกยูนเพราะว่าเราเนี่ยนะจัดตารางเวลาซ้อมเนี่ยให้ตรงเวลาว่างของตะวันเรียบร้อยแล้วไม่กระทบเรื่องเรียนแล้วก็ไม่กระทบเรื่องงานชัวจะไม่กระทบได้ยังไงอ่ะอย่างน้อยๆตะวันเขาก็เหนื่อยมากขึ้นนะเรื่องเหนื่อยอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าที่ผมช่วยคุณไม่ได้คือผมเล่นละครไม่เป็นก็โธ่แหมไอ้เราก็นึกว่าเรื่องอะไรนี่ถ้าเป็นเรื่องนั้นนะตะวัน